อีกหนึ่งความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้รัฐบาลออสเตรเลียประกาศออกมาว่าอาจจะค้นพบแนวทางที่จะช่วยจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาไวรัสได้ค่ะคณะนักวิจัยจากสถาบันปีเตอร์โดเฮอร์ตี้เพื่อโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของออสเตรเลียเปิดเผยผลการตรวจเลือดของผู้ป่วยหญิงชาวออสเตรเลียที่มาจากเมืองอู่ฮั่นของจีนพบว่าระบบภูมิคุ้มกันของคนตอบสนองต่อเชื้อโควิด-19 ในลักษณะเดียวกับที่ตอบสนองต่อไข้หวัดใหญ่การค้นพบดังกล่าวจะทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้คนไข้บางคนฟื้นตัวจากโรคขณะที่บางคนมีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจรุนแรงจนเสียชีวิตทีมนักวิจัยทีมนี้สามารถคาดการระยะเวลาฟื้นตัวของผู้ป่วยหญิงคนดังกล่าวได้อย่างแม่นยำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียระบุว่าการค้นพบครั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19และจะช่วยให้การพัฒนาวัคซีนการรักษาและดูแลผู้ป่วยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหลังจากบริษัทยาทั่วโลกมากกว่า10บริษัทต่างเร่งพัฒนาวัคซีนและวิธีการรักษาโรคนี้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย18เดือนกว่าจะใช้ได้จริงที่กรุงมะนิลาวันนี้เต็มไปด้วยความเงียบเหงามีประชาชนส่วนหนึ่งออกไปซื้อสินค้าจำเป็นหลังจากผู้นำฟิลิปปินส์สั่งยกระดับรับมือกับไวรัสบนเกาะลูซอนระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะและสั่งปิดธุรกิจห้างร้านนาน30วันขณะที่ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก45คนในวันนี้และมียอดผู้ติดเชื้อสะสม187คนที่มาเลเซียประชาชนเร่งซื้อหาเสบียงในหลายเมืองนะคะทำให้ชั้นวางสินค้าว่างเปล่าก่อนที่รัฐบาลจะจำกัดการเดินทางปิดสถานศึกษารวมทั้งห้างร้านต่างๆหลังพบคนติดเชื้อในประเทศกว่า550คนซึ่งสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นคนแรกของประเทศในวันนี้เป็นบาทหลวงในเมืองกูชิงของรัฐสารวัตรชาวมาเลเซียอีกส่วนหนึ่งที่ทำงานในสิงคโปร์กำลังเร่งเดินทางข้ามพรมแดนไปยังสิงคโปร์ก่อนหน้าการใช้มาตรการปิดพรมแดนจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บรรยากาศในสิงคโปร์ก็วุ่นวายไม่น้อยนะคะเพราะว่าชาวสิงคโปร์เร่งกักตุนสินค้าตั้งแต่เมื่อคืนหลังทราบข่าวว่ามาเลเซียจะปิดพรมแดนปัจจุบันสิงคโปร์นำเข้าอาหารมาจากมาเลเซียมากกว่า 90% ทำให้ชาวสิงคโปร์กังวลว่าอาหารและสินค้าจำเป็นจะขาดแคลนถึงแม้รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์จะยืนยันว่ารัฐบาลร่วมมือกับบริษัทต่างๆเตรียมความพร้อมสินค้าคงคลังตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็ตามในลีเซียนลงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระบุว่าผู้นำมาเลเซียยืนยันว่าการขนส่งสินค้าซึ่งรวมถึงอาหารระหว่าง2ประเทศจะดำเนินต่อไปโดยจะจำกัดการเดินทางที่จะส่งผลกระทบต่อแรงงานข้ามแดนหลายหมื่นคนเท่านั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อในกัมพูชาวันนี้พบเพิ่มอีก12คนในจำนวนนี้11คนเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียหลังไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มัสยิดแห่งหนึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั่วประเทศแล้วอย่างน้อย24คนสื่อเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลจะระงับการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนขณะนี้รวมแล้วสูงที่60คนนะคะสำหรับที่ประเทศเวียดนาม